ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมายังมีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพระเอกขวัญใจคนไทยสมบัติเมธนีที่จากไปในวัย85ปีนะคะพร้อมมาให้กำลังใจครอบครัวโดยเฉพาะคู่ชีวิตอย่างแม่ตุ๊กกาญจนาค่ะมีทั้งอาเพชราชวราชนางเอกคู่ขวัญที่แสดงภาพยนตร์คู่กันกว่าร้อยเรื่องนันทวรรณเมฆใหญ่นายนาชีวานันปิงและชมพูฟรุตตี้ปูปริศนาและยิ่งหยงยอดบัวงามค่ะเขาเป็นคนที่รักงานซื่อตรงแต่งานแล้วก็ไม่เขาเป็นคนที่ไม่มีขาดเขามีแต่เกินเขามีแต่เกินทำให้เกินเล่นเกินแสดงเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีขาดคนนี้ถ้าจะพูดถึงคุณแอดเนี่ยพูดยากมากยาวมากก็ต้องพูดว่าผู้ชายที่ดีที่สุดในทุกอย่างทั้งการงานทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงกับใครๆทุกคนเนี่ยคุณแอดคือคนที่ดีที่สุดค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2559อาแอดสมบัติเมธนีจะจัดขึ้นจนถึงวันพุธที่24สิงหาคมนี้ค่ะโดยมีบุคคลสำคัญรุ่นน้องในวงการต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดทุกคืนทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องดังครอบครัวศิราฉายาสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเพราะอาแอดสมบัตินอกจากเป็นนักแสดงแล้วท่านยังเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์ในนามเมธนีฟิล์มด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเก็บร่างไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันเพื่อทำพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ